สวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องวอล์กทัวร์ไลน์ครับเราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2196ตรงไปเรื่อยๆท่านจะเจอสี่แยกท่านตรงไปครับเอาง่ายๆคือตรงอย่างเดียวจนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ครับเลี้ยวซ้ายเราจะออกพิษณุโลกครับก็ผ่านเขกน้อยซึ่งรีวิวเส้นนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปจนถึงบ้านเขกน้อยซึ่งเป็นปากทางขึ้นตัวเพ่งและผาตัดนะครับที่ต้องเที่ยวยอดนิยมของชาวออฟโรดที่จะต้องไปสัมผัสกันครับเช้าๆมาอากาศก็สดชื่นอย่างแรงสดชื่นทั้งคืนครับก็ฝนตกประมาณนี้ทั้งคืนเลยนะก็ตอนแรกเราก็ตัดสินใจขึ้นผาตัดก็คิดว่ามันไม่หนักก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะขึ้นได้แค่ไหนนะก็ลุ้นเอาเนาะนะครับเส้นนี้เป็นแหล่งรวมที่ท่องเที่ยวหลายๆแหล่งเลยนะครับตามที่แอดมินเคยเล่าในคลิปก่อนๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกเขาตะเคียนโง่นะครับเขาตะเคียนโง่ก็อยู่ในโซนนี้นะท่านก็ลองเข้าไปดูมันอยู่บนทางแยกนะครับท่านอาจจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปบนทางหลวงไปเดินไปเลข2258นะครับอยู่ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละอยู่ในโซนต่อๆเนื่องกันไปพอถัดจากจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อนะครับก็ต่อไปได้เรื่อยๆก็จะมีเส้นอยู่ด้านในต่อจากเขาตะเคียนโง่นี่แหละครับยาออกไปเรื่อยๆนะนอกจากนี้ยาออกมาอีกยังมีทุ่งดอกเวอร์บีนาเขาคอนะครับหรือไล่ GB เขาคอนั่นเองก็เกือบจะอยู่บนแยกแคมป์สดนะครับก็จะมีจุดท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกันนะอยู่ตำบลทุ่งสมออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองครับก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวเนาะก็จะมีจุดชมทะเลหมอกหลายๆจุดในโซนนี้ก็ยังมีจุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียมนะฮะก็แวะเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยแหละลองเข้าไปดูอยู่ในเขตตำบลเขาค้อเลยนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เองนะครับพอหลุดออกมานะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12โซนตั้งแต่เขาเรียกว่าช่วงนะครับถ้าเรียกเป็นช่วงร่วงเพชรบูรณ์ออกพิษณุโลกนะครับจากหล่มสักพิษณุโลกนั่นเองนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นวงกลมตามที่บอกนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21เราเลี้ยวขวาวิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอ2196นั่นแหละครับเป็นวงกลมเขาค้อนะครับก็นางง้วสะเดาะพงนะครับโซนนี้ที่แอดวินรีวิวนี่แหละทล2196เราเลี้ยวมาจรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับช่วงลมสักพิษณุโลกนะครับเลี้ยวขวาไปวิ่งไปสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ด้านซ้ายนั่นเองสวยงามนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผ่านมาก็เคยพูดในคลิปที่ผ่านมาก็จะต้องผ่านพระตำหนักเขาคอก็จะมีจุดชมวิวด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีแก่งให้ทุกท่านได้เข้าไปเที่ยวและแก่งบางระจันแก่งต่างๆก็จะอยู่ในโซนนี้ที่สามารถตั้ง GPS นะครับแล้วก็เดินทางไปได้ก็อยู่ในโซนหนองแม่นาใกล้ๆเขาตะเคียนโง่นะครับอยู่ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ยังแวะเข้าไปอีกนิดนึงก็คืออนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาคอเอ็นมินเคยรีวิวไว้หมดนะครับก็อยู่ในเขตเขาคอเลยนะฮะอยู่ในเขตตำบลเขาคอนะฮะอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาค้อทั้งหมดนะครับมองลงมาไกลๆเนี่ยเจอจุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อด้วยตรงโซนตลาดอะไรต่างๆก็จะเห็นนะครับจุดชมวิวที่แอดมินรีวิวในคลิปก่อนก็จะเป็นจุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อนะครับท่านเดินตรงขึ้นไปเจอไปรษณีย์เขาค้อเนี่ยอยู่ด้านหลังไปรษณีย์นะครับจะมีจุดกางเต็นท์มีจุดชมวิวนะครับที่จุดกางเต็นท์จุดนี้เนี่ยจะมีห้องน้ำนะครับแยกชายหญิงให้ไว้บริการแล้วก็สะอาดนะครับกางเต็นท์ก็จะคิดท่านละ80บาทนะครับเป็นค่าบริการค่าดูแลอะไรต่างๆก็โอเคนะวิวสวยทะเลหมอกจะมาโดยปกติถ้าทะเลหมอกเยอะหนาจริงๆนะครับจะถึงจุดชมวิวก็คือลานกลางเต็นท์ชั้นล่างนะครับ
ก็จะตรงนั้นพอดีแต่ท่านอยู่ชั้นบนชั้นเดียวกับตรงไปรษณีย์ที่ทําการไปรษณีย์เนี่ยก็จะมองเห็นแบบใกล้ๆตรงอยู่ตรงหน้าเลยนะครับแต่ถ้าท่านกลางอยู่ตรงชั้นถัดไปสมมติชั้นบนเต็มนั้นลงไปกลางชั้นล่างนะครับก็จะเป็นเรียกทะเลหมอกก็อยู่ปลายเท้าเลยนะครับประมาณนั้นมีหลายๆส่วนนะครับถ้าท่านวิ่งผ่านในคลิปที่แล้วท่านจะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกอยู่ในโซนถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนศูนย์รวมนะครับแหล่งท่องเที่ยวของเขาค้อเลยมีจุดชมวิวทะเลหมอกเยอะแยะมากมายร้านกาแฟพี่โนลาเต้นะครับก็ขึ้นไปข้างบนจางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็จะสามารถยาวต่อเนื่องกันไปได้เลยนะเที่ยวทั้งวันไม่มีจบน้ำตกสีดิดก็ไม่ไกลนะครับแต่ก็ต้องออกไปหน่อยเลยทางหนองแม่นาออกไปทางยาวๆหน่อยนะครับก็จะเป็นน้ำตกถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณนั้นก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นร้านกาแฟนะไม่ว่าจะเป็น Blue Sky Garden ต่างๆท่านก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะรวมถึงอะไรนะคิงคองนะครับคิงคองเขาคอก็ไปชมได้นะเป็นคิงคองแบบฟางนะไล่BN ก็อยู่โซนแคมป์สนนี่เองนะครับก็จะออกปากทางแล้วยังไงก็แวะไปท่องเที่ยวกันนะครับเขาเคาะเที่ยวได้ไม่มีหมดนะแล้วก็จริงๆเป็นโซนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับหล่มสักพิษณุโลกโซนนี้นะครับแอดก็เคยรีวิวไว้แล้วนะเป็นถนนที่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่กาดอยู่ตรงกลางแทบไม่มีนะครับพักหลังๆเนี่ยก็จะทำขึ้นมาค่อนข้างเยอะเกือบทั้งเส้นแล้วเพราะว่ามันอุบัติเหตุมันมีเยอะนะครับวิ่งมาเรื่อยๆนะเลยรีสอร์ทกับมงเซ็นเตอร์อะไรต่างๆก็จะมีจุดชมวิวทะเลหมอกด้วยนะครับทะเลหมอกโซนนี้ก็โซนเข็กน้อยนั่นแหละที่จะขึ้นไปบนผาตัดนี่จะเห็นทะเลหมอกทั้งในโซนเข็กน้อยด้วยนะครับแล้วก็ในโซนผาซ่อนแก้วนะครับแล้วเราก็เบี่ยงและเลี้ยวขวาเข้าไปที่บ้านเข็กน้อยนั่นเลยเข็กน้อยจะเป็นเข็กใหญ่นะครับก็จะออกพิษณุโลกต่อไปเนาะน่าจะได้ดีนะครับจุดนั้นพวกเราก็จะเป็นเซเว่นหน้าเข็กน้อยนี่เองครับผมน่าจะได้ไอเดียครับเฉพาะทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผม กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย